ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้นำเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์สร้างในงานที่ระลึกปี2466นะครับสร้างในงานที่ระลึกงานพระเมรุรุท้องสนามหลวงนะครับวันที่24 ธันวาคมพ.ศ. 2466นะครับมาดูหน้าเหรียญก่อนนะครับลักษณะเหรียญเป็นเหรียญพระหลังตัดนะครับเราจะมาดูงานแกะมีหน้าเหรียญนะครับอันนี้หลังเหรียญองค์นี้จะเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับได้ร่วมกันศึกษาครับเราก็จะเห็นลักษณะการแกะคิ้วนี่นะครับจะเห็นการแกะคิ้วแล้วก็เส้นคงเส้นผมเห็นไหมครับเป็นเส้นเลยลวดลายชัดเจนนะครับมีส่งเครื่องต่างๆนะครับลักษณะการแกะตัวอักษรเห็นไหมครับนี่นะลักษณะการแกะเหรียญมีทั้งหมด5 เนื้อนะครับเนื้อนี้ผมเอาเนื้อนี้มาให้เพื่อนๆได้ศึกษาก่อนนะครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองมาดูด้านหลังเหรียญนี่นะครับระบุชัดเจนนะครับที่ระลึกงานพระเมรุของสนามหลวงวันที่24 ธันวาคมพ.ศ. 2466นะครับครับลักษณะการแกะผมจะค่อยๆขยายในกล้องกำลังขยายตัวแต่นี่คือให้เพื่อนๆได้ดูลักษณะของเส้นสายต่างๆนะครับมีผักหั่นเต็มนะครับหั่นไม่ต่อไปเราไปดูในกล้องมาขยายตัวนะครับนะครับลักษณะด้านหน้าจะเป็นการแกะสดนะครับนี่ครับของท่านนะครับมีความคมชัดชัดเจนนะครับ
เห็นครับตัวของต่างๆครับถึงจะเป็นการกัดกร่อนนะครับแต่ว่าพื้นเหรียญกับพื้นตัวอักษรก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับดูนะครับเนี่ยพื้นตัวอักษรจะเป็นเม็ดคล้ายๆกดถูกไหมครับแต่พื้นเหรียญก็ยังเห็นร่องรอยการแกะและพื้นจะเป็นพื้นเรียบเห็นไหมครับไม่มีลักษณะปุ่มกดเกิดขึ้นด้านหน้าเหรียญนะครับเพื่อนจำลักษณะเส้นขนแมวต่างๆนะครับหน้ากับด้านหลังเป็นช่างคนละฝีมือกันนะครับให้ดูด้านหลังข้างหลังจะเป็นการแกะตัวอักษรคงไม่ต้องเอาประวัติมาเล่านะครับว่าจัดสร้างเหรียญนี้เพราะอะไรเพราะมีหลายคนลงไปแล้วนะครับแต่ผมจะเอามาให้ดูเน้นๆคือดูลักษณะงานของเหรียญที่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆสามารถเปิดคลิปแล้วก็ส่องไปด้วยเอามาเทียบตำแหน่งด้วยต่างๆได้เลยนะครับ
ที่ถูกสร้างจากโลหะธาตุนะครับมีเส้นกลมนี่นะครับขัดไม่ขาดจะเห็นบางทางคมๆเนี่ยปลายจมูกแบบเล็กนี่นะแล้วก็ดวงตาชัดเจนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ